ต้นครับเป็นหนุ่มแล้วนะเราอ่ะมีอะไรอยากคุยกับพ่อเปล่าคุยได้นะเอางี้เบอร์เนี้ยคุยได้ทุกเรื่องฮัลโหลครับสวัสดีครับรับปรึกษาปัญหาเรื่องเพศครับเวลาเจอสาวๆมันรู้สึกหวั่นไหวไงไม่รู้เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายที่คนอื่นน่ะคุยปลอกับพ่อก็คุยได้